ฮัลโหลสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแลนเนสในรายการเนสทีไลท์ทางช่องชัยอารีนะครับช่องเดียว แล้วก็ย้ายช่องเพราะว่าช่องเนสทีไลท์แล้วก็108แชร์ถูกห้ามอัปเดตถูกห้ามเข้าถึงนะแต่ว่าคอนเทนต์เก่ายังเข้าไปดูได้นะก็เข้าไปคอมเมนต์เพิ่มการมองเห็นให้หน่อยนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาว่ากันด้วยเรื่องของ IPL แบบ Home Use นะครับก็คือเครื่อง IPL Intense Pulse Laser Light ไม่ใช่เลเซอร์นะครับ IPL ไม่ใช่เลเซอร์นะก็เป็นแบบที่แบบที่เราสามารถใช้เองได้ที่บ้านนะก็คือแม้นว่าจะเป็นระดับสูงสุดสำหรับมันมีหลายยี่ห้อนะแต่ว่าสำหรับยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะก็คือ Gen 3นะครับระดับพลังงานสูงสุดคือระดับ5นะครับก็ยังไม่อันตรายนะถ้าเราทนได้ก็ใช้ไปเลย นะซึ่งก็มันเก่าแล้วมันเปิดตัวมา2ปีแล้วนะครับเราก็จะไม่พูดอะไรเยอะแล้วนะแต่เราจะมาบอกนะในระหว่างนั้นเราก็จะแกะกล่องไปด้วยอะไรเงี้ยเราจะมาบอกเราจะมาบอกถึงสาเหตุที่เราตัดสินใจซื้อนะครับ เพราะว่าคลิปของหมอฤทธิ์คลิปนี้ถ้าขยันจะไปเอามาใส่ให้ แกว่าด้วยเรื่องของขนบนหน้ามันจะทำให้หน้าเราหมองอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้เราก็คิดได้ใครๆก็คิดได้อะไรเงี้ยอ่ะเราให้ดูขนบนหน้าของเรานะครับอ๋อเพิ่งไปตัดผมมาเมื่อวานแล้วช่างเขาโกนให้นะฮะมันก็เลยน้อยเราในขณะเดียวกันหน้าก็จะแบบดูไบรท์ขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็น common sense มากอ่ะคือการที่มีขนต่อให้จะเป็นไรขนก็ตามนะครับอยู่บนหน้าเนี่ยมันก็จะทำให้หน้ามันสีมันดรอปลงมันไม่ไบรท์ไม่กระจ่างใสเท่าที่ควรอยู่แล้วเรารู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าการที่มีอ่ะมันก็รู้สึกปลอดภัยดีรู้สึกมันเป็นปราการป้องกันผิวอีกหนึ่งชั้นนะครับเราก็รู้สึกว่ารู้สึกแบบยูนิคอะรู้สึกว่ายูนิคแปลว่าอะไรเป็นโดดเด่นเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกลักษณ์เป็นไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยก็คือคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีกันใช่ปะขนบนหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสุดท้ายก็คือเราอยากจะหน้าเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับนิดหนึ่งนะในขณะเดียวกันก็ดื่มแอลกอฮอล์เกือบทุกวันนะต้องดูแลตัวเองให้ดีนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้อายุ40แล้วก็คืออ่ะอันนี้คือแกะกล่องไปแล้วก็อาจจะลืมพูดหรืออะไรก็ดูเอาเองนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นของแถมของเขานั่นแหละนะไม่รู้มีอะไรอยู่ข้างในนะ อายุ40ปีแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงอยากให้มันหน้าสงหน้าใสอะไรเงี้ยคืออันนี้นอกจากกำจัดขนได้แล้วนะครับก็ยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยซึ่งเราก็พยายามหาข้อมูลมากเลยว่ามันกระตุ้นได้ยังไงวะอันนี้คืออะไรอยู่ในนี้แกะเลยแล้วกันนะอันนี้เราได้มาในราคา 2,560 บาทนะครับเป็นฟิลเหมือนแบบเกล็ดหอมปรับอากาศอะไรเงี้ยนะครับหอมดีอ๋อแล้วก็เอากลับมาใส่ถุงนี้ใช่ไหมเอ๊ะหรือว่าไม่ต้องออกมาวะไม่รู้แล้วก็กลับมาใส่ถุงนี้แล้วก็ไปใส่รถยนต์นะขอบคุณทางแบรนด์ด้วยนะครับซึ่งพูดเหมือนเขาสปอนไม่ได้สปอนนะครับอันนี้ซื้อเองล้วนๆนะแล้วก็อย่างที่บอกตอนต้นว่านี่คือ IPL Home Use นะครับดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยไม่เท่ากับอยู่ในคลินิกอยู่ในโรงพยาบาลที่ทำหัตถการโดยแพทย์แน่นอนนะฮะเพราะว่าเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยเนาะดังนั้นผลของมันเนี่ยมันก็จะช้ากว่านิดนึงนะครับช้ากว่าการที่เราไปทำที่โรงพยาบาลซื้อคอร์สอะไรเงี้ยนะเราซื้อรุ่นนี้สีนี้เลยนะครับเพราะว่าแมนๆเนาะผู้ชาย
อะไรอ๋อแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันอะไรเงี้ยเราจะไม่พูดถึงเราพูดถึงเหตุผลที่แบบตัดสินใจซื้อเฉยๆนะครับได้มาในราคา 2,560 บาทเนาะก็มีคูปองฟรีส่งนะครับจาก TikTok เขาให้มาตอนไลฟ์อะไรเงี้ยถ้าเป็นคนสั่งวันอื่นน่ะจะได้เป็นอันนี้เขาไม่ได้แจ้งนะว่าจะได้ในไลฟ์นะครับถ้าเป็นวันหลังเขาไลฟ์ทุกวันวันนี้ตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่ถ้าเป็นวันถัดมาเขาจะแจกร่มนะครับโอเคก็แกะกล่องอ่ะเอาจริงก็ไม่ต้องแกะแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นของเก่าแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยยังขาดในเรื่องของการทำความเย็นนะครับที่หน้าสัมผัสของตัวเครื่องนะถ้าเป็นการทำความเย็นเนี่ยมันจะเป็น Gen 4นะครับก็จะมีการเตือนนี่นั่นโน่นต่างๆอะไรเงี้ยอ่านเอานะฮะเราก็ต้องอ่านเหมือนกันแต่ว่ายังไม่อ่านหรอกก็อันนี้เซลดองคนขายพนักงานนิดนึงนะครับคือเราก็ไปถามเราก็ดูไลฟ์เขาก็อย่างที่บอกคืออยากได้มาเราว่าเราน่าอยากเราอยากได้มาเป็นปีแล้วนะครับน้องพนักงานเขาก็บอกอันนี้เอามากางให้อ่านนะให้แคปไปอ่านให้พอสแล้วก็ขยายขึ้นเพื่ออ่านนะครับเราก็ไปถามเยอะอะไรเงี้ยถามเยอะมากอ่ะแล้วมันก็ธรรมดาเนาะคือเราก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันเราก็เข้าใจคนถามเยอะๆเนี่ยแบบสุดท้ายไม่ซื้อน่ะคือถ้าถามเยอะเราซื้ออ่ะก็โอเคแต่ว่าเหมือนจะไม่ซื้อนะคนถามเยอะๆนั่นแหละนะครับน้องเขาคงกลัวแบบนี้อะไรเงี้ยเขาบอกพี่เน็ตเนี่ยถามเยอะๆเนี่ยไม่ซื้อนะแล้วก็จะซื้ออยู่โว้ยเราแซวๆกันนะฮะนี่คือตัวเครื่องนะครับน้ำหนักก็เบากว่า iPhone อีกนะเอาจริงเบากว่า iPhone นะครับแต่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเวลาใช้งานเนี่ยจะต้องทำการเสียบตรงเท่านั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดังนั้นเนี่ยสถานที่ที่เราจะใช้งานเนี่ยก็คือต้องอยู่ใกล้กับปลั๊กนะฮะแล้วสายที่เขาให้มาก็คือมาตรฐาน1เมตรนะฮะสายไฟแล้วก็เขาจะมีหัวมาให้3ขนาดนะครับซึ่งถามว่าใช้หัวเล็กเลเซอร์ออกมาเอ้ยไม่ใช่แสงออกมาน้อยลงหรือไม่ไม่ใช่นะครับออกมาเท่าเดิมนะหัวเล็กหัวใหญ่ออกมาเท่าเดิมเพียงแต่ว่ามันเป็นการแบบจำกัดอะอย่างเช่นเราจะเอาใส่ตรงช่องแคบตรงหนวดอย่างเงี้ยจริงๆหัวนี้ก็ใส่ได้แหละแต่ว่าเผื่อแบบคนซีเรียสอะไม่อยากให้มันโดนริมฝีปากอะไรเงี้ยเดี๋ยวริมฝีปากจะดำคล้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ผิวหนังตรงริมฝีปากก็คือบอบบางกว่าหนังหน้าใช่ไหมครับผิวหน้าอะไรอย่างงี้นะเป็นต้นก็เลยต้องเปลี่ยนหัวนะครับแต่ว่าส่วนตัวเราก็จะเอาหัวใหญ่ๆนี่แหละตลอดนะแล้วก็เปลี่ยนหัวเราจะพูดอะไรอ๋อเราถามน้องเขาหลายอย่างนะครับถามว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยต้องห้ามออกแดดหรือเปล่าเพราะว่าเคยได้ยินว่าทำเลเซอร์ซึ่งอันนั้นมันเป็นข้อควรระวังของการปฏิบัติตนdo and don't ของการดูแลหน้าหลังทำเลเซอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เลเซอร์อย่างที่บอกแต่มันก็คือแสงนะครับแต่ว่ามันดีกว่าแสงแบบอัลตราไวโอเลตอะไรเงี้ยมันเป็นแสงที่แบบมีประโยชน์ต่อเราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีโทษด้วยนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีทั้งดีและเสียใช่ไหมครับนั่นแหละเนาะซึ่งเราก็ถามว่าแบบทำเสร็จแล้วออกแดดเลยได้ไหมอ๋อออกได้เลยค่ะตามปกตินั่นนี่อะไรเงี้ยแต่แล้วก็ทำซ้ำจุดเดิมทำบ่อยๆจะทำให้หน้าบางลงไหมนะน้องบอกไม่ค่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถามอีกคำถามนึงทำจุดเดิมๆได้ไหมไม่ค่ะเดี๋ยวผิวหนังจะเบิร์นอ่ะแสดงว่าถ้าหลายๆครั้งทำให้เบิร์นได้ครั้งเดียวก็เบิร์นได้แต่เบิร์นน้อยถูกปะดังนั้นก็ระวังเอาไว้นิดนึงนะครับเวลาจะใช้เนาะโอเคก็วิธีการใช้ก็คือต้องคลีนหน้าให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นขนแข็งๆเช่นหนวดเช่นขนรักแร้หรือว่าหมออ้อยขนหมออ้อยอะไรเงี้ยต้องโกนก่อนนะครับไม่ใช่แบบนำเลยโมเมนต์ว่านำไปเลยอย่างสินะแต่ว่าถ้าเป็นไรขนอ่อนๆอะไรเงี้ยทำได้เลยเนา
แล้วก็ก่อนทำก็ล้างหน้าให้สะอาดยังไม่ต้องลงมอยเจอไรเซอร์อะไรนะครับแต่ว่าหลังทำก็คือต้องลงมอยเจอไรเซอร์นะถ้าจะออกแดดอะไรก็คือต้องลงกันแดดตามปกติเลยนะครับโอเคอ่ะในเครื่องมีที่โชว์ไปแล้วมีอันนี้มีหัวเปลี่ยน3หัวนะเวลาเปลี่ยนหัวก็ทำไงดึงออกเฉยๆเลยไม่มีล็อกเลิกอะไรเลยนะครับโอเคแล้วก็อะแดปเตอร์ใต้กล่องนะครับใต้กล่องกล่องอีกชั้นหนึ่งอีกซ็อกเก็ตหนึ่งนะครับจะมีกระเป๋าใส่นะมีมีดโกนหนวดนะครับมีดโกนขนไม่ใช่แค่หนวดแล้วก็แล้วก็แว่นกันแดดนะแว่นกันแสงจริงๆมันก็คือแว่นกันแดดธรรมดานั่นแหละนะฮะแล้วก็ไอตัวอะแดปเตอร์นะแว่นกันแดดเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถหลับตาได้ตอนในระหว่างที่ทำนะฮะตอนแล้วมันจะมีโหมดออโต้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองให้ดูสั้นๆนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มาอันนี้คือการแกะกล่องพรีวิวนะบอกตั้งแต่ต้นคลิปใช่ไหมชื่อคลิปก็บอกนะครับจะไม่ได้มารีวิวว่าเอ้ยทำแล้วมันขนหายไปเลยได้กลิ่นเหม็นไหม้ขนเลยอะไรเงี้ยคือไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นโฮมยูสนะแล้วก็นั่นแหละส่วนความร้อนก็ไม่น่ามากมั้งเท่าที่ถามหลายๆท่านนะครับแล้วก็อันนี้คือย้ายมาอยู่ใกล้ๆปลั๊กโอเคเสียบปลั๊กปุ๊บมันจะขึ้นคำว่า off นะครับเราก็กดปุ่มนี้ค้างติดต้องเช็คนะว่ามี 999,999 ช็อตหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ HR เนี่ยคือความแรงเนาะก็จะมันจะ default ที่2นะครับแล้วก็นี่คือเสียงพัดลมประมาณนี้ก็ไม่ได้ดังมากนะเริ่มที่2เนาะ default ที่2ถ้าจะปรับก็กดปุ่มนี้นะนี่ป่ะโอเคกดปุ่ม power สั้นๆนะครับเพิ่มระดับแสงโอ้มันมี6นะนี่อ๋อแล้วก็ถอยลงมาสุดแล้วก็จะถอยลงมาโอเคนะเราเริ่มขอเริ่มที่3ละกันนะครับอันนี้เป็นปุ่มเอาไว้ให้มันแบบให้มันยิงอ่ะเริ่มนะครับจุดนี้1 2 3ร้อนอยู่นะเอาเรื่องมันเราไม่แน่ใจว่าการที่แบบเรากดลงไปบางจังหวะน่ะทั้งที่ตอนนั้นน่ะมันแนบอยู่บนหน้าเราแล้วนะครับทำไมมันถึงไม่ติดนะมันเหมือนมันมีไอ้นี่เนี่ยมันมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการที่เราเอาไปแนบกับหน้าแน่ๆอันดับแรกนะครับแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันเซ็นเซอร์ไปลึกถึงระดับขนหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนแบบจะต้องมีขนน่ะมันถึงจะทำงานได้อะไรเงี้ยนะครับสมมติเราไม่ได้เอามันจี้ที่ผิวนะฮะถ้าไม่เอาสัมผัสที่ผิวมันจะไม่ติดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปสุดท้ายนะครับก็คือการเซตให้มันเป็นออโต้นะก็คือกด2ปุ่มนี้พร้อมกันแล้วก็ค้างเอาไว้นะ1 2 3มันจะขึ้นว่าออโต้แล้วเราก็เอาใส่เลย
ไหม้เลยอ่ะเสื้อเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเสื้อมันด่างเลยอ่ะโอเคได้คำตอบแล้วเฮ้ยเอาเรื่องร้อนร้อนได้คำตอบแล้วเราปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องจะมีนับเวลาถอยหลังด้วยได้คำตอบแล้วก็คือมันใช้แค่การแบบแนบสนิทชิดติดกับอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผิวหนังผิวอะไรก็ได้เนี่ยอย่างเช่นเสื้อเป็นต้นนะเสื้อหดเหมือนหดเลยเนี่ย อุ้ยแล้วหน้าเราจะอยู่ยังไงวะแรงขนาดนี้หูเสื้อลวกจริงนี่เห็นไหม นั่นแหละนะครับอะไรวะจะพูดอะไรวะอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับโอเคก็รู้สึกว่าจะต้องเพิ่มกันแดดนะหลังจากที่ทำเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ทำเหมือนก่อนนอนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่าลืมก่อนทำคือคลีนหน้าให้สะอาดด้วยแล้วก็หลังทำก็เติมมอยส์นะครับโอเคอ่ะลืมนับช็อตนึกออกแล้วว่าจะพูดอะไรเมื่อกี้ยิงไปเกือบร้อยนะฮะใช่ไหม48ช็อตเหรอเมื่อกี้ที่เรายิงไปถึงเหรอแล้วก็ default ของมันจะเป็นไอ้นี่นะครับแล้วเราก็ถามด้วยว่ามันช่วยให้หน้าใสได้ยังไงอะไรเงี้ยน้องเขาก็โอ้ยต้องช่วยได้สิคะคุณพี่แล้วก็ว่ารวยไปทั้งอื่นนะเช็ดอะไรหรอ ทำไปทั่วแล้วครับตอนนี้ก็เขาบอกว่าทาครีมก็ต้องทาที่คอด้วยใช่ไหมแสงมันคล้ายๆแสงแฟลชเลยนะครับแสงแฟลชของกล้องถ่ายรูปอ่ะมีการซ้ำนะเนี่ยโอ้สนุกแบบนั่งดูซีรีส์อ่ะก็ทำไปนะโอเคประมาณนี้โอ้ยหมดเป็นร้อยช็อตแล้วอ่ะแต่ว่านุนอยู่ได้นานเราก็เราก็แค่เหอนะมันเพิ่งมาใหม่นะโอเคเดี๋ยวเอากล่องมาถ่ายรูปปกแป๊บนึงแต่กล่องไม่มีอะไรอ๋อมีอยู่นี่เปิดก่อนปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดเปิดให้มันเห็นแบบช็อตไงหน้าดำมากเลยรูปปกมันย้อนแสงนี่เหลืออุปกรณ์ทำให้หน้าขาวใสนะคือมันเป็นฟิลเหมือนกับทำไมต้องมีนับเวลาถอยหลังใช่ไหมเป็นฟิลคล้ายๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนสูงๆเช่นโปรเจคเตอร์นะครับปิดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งถอดปลั๊กมันจะมีการทำงานต่อเนื่องของพัดลมเพื่อทำให้อุปกรณ์ที่แบบมีความร้อนสูงมันได้คูลดาวน์ก่อนอะไรเงี้ยนะครับนะชื่ออย่างเป็นทางการของตัวนี้ก็คือพาลิน IPL Laser หรอตกลงยังไงตกลงเป็นเลเซอร์ไหมมัลติฟังชัน Gen 3นะครับคือเราไปดูรีวิวของคนอื่นมาโดยเฉพาะหมอหลายท่านอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เลเซอร์นะครับไม่รู้เหมือนกัน I match your beautiful skin with three functions ทำให้ผิวของคุณสวยขึ้นด้วย3การทำงานนะครับ1ก็คือ hair removal ก็คืออะไรอ่ะกำจัดขนนะครับ2คือ skin rejuvenation คืออะไรเดี๋ยวเราต้องไป find out หาข้อมูลเพิ่มนะครับแล้วก็มีบอกว่า light intensity15 June อันนี้ไม่รู้ประมาณว่าพลังแสงนะแล้วก็3 replaceable flash heads หัวเปลี่ยน3หัวนั่นแหละ
นะครับโอเคข้อมูลเพิ่มเติมก็สแกน QR code นี้โหลดเด้อไม่มีสปอนย้ำอีกครั้งโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมชอบไลค์ครับแชร์แคร์ซับครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ